เขาเคลมเกินจริงนะมิซูมิอะแกะของลองเลยกับมิซูมิคูชั่นนะทุกคนอันนี้เป็นคูชั่นฟิลเตอร์ลูกรักตัวใหม่ของมิซูมิลูกรักตัวใหม่วะลูกรักของมิซูมิจ้ะแต่ว่าไม่ใช่ลูกรักของดีซีเต้ไม่มีดีเลย์ไม่มีดีเลย์อะร้อนอะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูก็ตามนั้นนะทุกคนจะรีบรีวิวใน YouTube ได้ใช้เป็นเบอร์เข้มสุดนะก็คือ04บอกเลยว่าเข้มกว่านี้ไม่มีแล้วเข้มได้เท่านี้ก็บุญแล้วที่ใช้ได้สีค่อนข้างพอดีกับผิวนะ04ใครที่ตามเต้อยู่นะแบบใช้อะไรของเต้ละตรงอ่ะเต้ใช้04ละรอดนะสำหรับคูชั่นมิซูมิมันไม่ได้พอดีขนาดนั้นแต่ว่ามันใช้ได้อะมันไม่ลอยมันไม่เทามันไม่วอกมันก็เป็นเหลืองอยู่มันดูเป็นแบบเนเชอรัลมากเลยนะมันแบบมันไม่ส้มมันไม่ชมพูจนเกินไปแบบโทนผิวกลางๆการปกปิดก็คือทำถึงเป็นงานผิวแมทสวยหลังลงทันทีเหมือนเสกผิวใหม่แล้วก็ที่เขาเคลมว่าเหมือนใส่ฟิลเตอร์อะแต่ก็รู้สึกว่าเออเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวจริงแต่ไม่ได้เป็นฟิลเตอร์ถึงขั้นแบบปกปิดตึบเนียนกริบอะไรขนาดนั้นเหมือนลองพื้นฟูคาร์บอเนตก็ไม่สำหรับเต้คือมันบิวได้มันจะลงบางๆก็ได้ให้เป็นฟิลเตอร์หรือมันจะลงหนาขึ้นเพิ่มเลเยอร์ให้ฟิลเตอร์ก็ได้แต่เต้ชอบลงบางๆมากกว่าอันนี้คือ404ที่เต้ใช้ได้ทันทีก็จะประมาณนี้ beforeafter คือหลังจากที่เต้ใช้แล้วสักวัน2วันอย่างเงี้ยเต้ก็แบบว่าไปทดสอบเลยโดยการทาคุชชั่นเดียวแล้วไปออกกําลังกายบอกเลยว่า12ชั่วโมงอ่ะนั่งเอาอยู่หมายถึงว่าเต้ไปออกกําลังกายทั้งหมด3คลาสมีบอดี้ปั๊มบอดี้คอมแบทโยคะแล้วเต้ลงคุชชั่นมิซูมิตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามิซูมิจะรอดนะตอนแรกคิดว่าแบบเออเขาเคลมเกินจริงนะมิซูมิอ่ะแต่พอมาลองใช้จริงแล้วก็คือแบบยอมฉันยอมแล้วจ้าคุชชั่นมิซูมิเป็นการลองใช้เพียงไม่กี่ครั้งมันแบบมันก็รู้แล้วอะเพราะว่าเราแอคทิวิตี้หนักมากเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้ชีวิตแล้วมันรอดอะเราค่อนข้างเหงื่อออกเยอะออกกำลังกายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยคุชชั่นตัวนี้มันรอดเราก็คิดว่าเออถ้าใช้ในแบบฉบับบุคคลทั่วไปพนักงานออฟฟิศใดๆก็คือรอดเพราะว่าแอคทิวิตี้เราค่อนข้างหนักมันยังรอดเกิน12ชั่วโมงอะรวมไปทั้งหมด13ชั่วโมงอะแต่งหน้าตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มอะโดยไม่เซตแป้งไม่เซตอะไรเลยลงคุชชั่นตัวเดียวแล้วใช้ชีวิตทั้งวันแกคิดดูก็คือตลับคือสวยหรูตลับดูแพงเป็นแมกเนติกแล้วก็ที่วอร์มอ่ะชื่นชมเพราะว่าทำมาให้ได้ใช้จริงๆบางแบรนด์ทำให้มีเฉยๆแต่มิซูมิคือทำมาให้ใช้ได้จริงๆเนี่ยมันวอร์มแล้วมันถึงมีใครได้ลองใช้คุชชั่นมิซูมิแล้วบ้างเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับเต้ก็คือถือว่าเป็นคุชชั่นที่ดีแต่ถ้าจะให้ปรับนะเต้อยากได้สีที่เข้มขึ้นหน่อยถ้าเข้มกว่านี้เต้รู้สึกว่าเออเราจะใช้ได้แบบสบายใจอ่ะตอนนี้มันดูแบบพอดีผิวหรือมันสว่างกับผิวนิดนึงอ่ะมันเลยทำให้ได้แบบไม่ค่อยสบายใจแต่เรื่องฟินิชฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสวยฟินิชสวยใช้แบบไม่เซตแป้งก็รอดนะสำหรับเต้อ่ะใครผิวหน้ามันหน่อยก็เซตแป้งเพิ่มสำหรับเต้คือมีความเป็นธรรมชาติลงแล้วผิวเบลอเป็นฟิลเตอร์จริงๆแล้วก็ติดทน12ชั่วโมงอันนี้เต้ก็ยืนยันว่าเต้ใช้แล้วเต้ใช้12ชั่วโมงนะมีใครใช้แล้วเป็นไงบ้างคอมเมนต์คุยกันนะครับแล้วไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายBig, big, 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 big